ตอนนี้ทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเมื่อวานด้านหนึ่งกรมชลประทานสั่งเร่งพร่องน้ำลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำตรังรับมือฝนรอบใหม่2จังหวัดนะคะสัปดาห์นี้แหละค่ะอีกด้านหนึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เรียกย่อๆว่ากรมปภก็สั่งรับมือพายุฝนลูกใหม่ใน5จังหวัดด้วยกันใช่ค่ะเอาละครับไปดูกันนะครับว่าสั่งรับมือ5จังหวัดนั้นนะครับประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะชุมพรค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะชุมพร3อำเภอใช่ค่ะอำเภอหลังสวนอำเภอพระโต๊ะแล้วก็อำเภอละแมค่ะสุราษฎร์ธานี5อำเภออำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักค่ะนครศรีธรรมราช9อำเภออำเภอขนอมนะคะอำเภอสิชนอำเภอนพิตำนะคะอำเภอพิปูนอำเภอพรมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์และอำเภอฉะอวดค่ะพัทลุง5อำเภออำเภอป่าพยอมนะคะอำเภอศรีบรรพตค่ะอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหราและอำเภอตะโหนดค่ะจังหวัดสงขลา1อำเภออำเภอรัตภูมิค่ะเอาละครับไปกันที่คุณกอบชัยบุญอรณะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกอบชัยครับสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณนนัยคุณอมรรัตน์ครับค่ะ5จังหวัด23อำเภอพื้นที่ที่ต้องถือว่าซีเรียสที่สุดนะฮะที่ต้องรับมือเป็นพิเศษคืออำเภอไหนจังหวัดไหนครับค่ะครับอย่างนี้ฮะใน5จังหวัด23อำเภอนี้นะฮะที่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำเป็นพื้นที่ตามแนวเขานะฮะก็หมายความว่าลมฝนนะฝนมาเมฆมาเนี่ยจะปะทะแนวเขานะฮะปะทะแนวเขาครับเพราะฉะนั้นในแนวเขาเหล่านี้นะครับมีทั้งตั้งแต่ชุมพรลงมานะฮะพัทลุงละแมอย่างที่เรียนไปนั่นนะฮะนี่คือแนวเขาของตะนาวสีแนวเขาของเขาหลวงแนวเขาของเทือกเขาบรรทัดทั้งหมดเลยนะครับมันจะปะทะพื้นที่ต้นน้ำอะฮะคือตรงนี้นะฮะพอฝนตกหนักเข้าพื้นที่เหล่านี้นะฮะซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อตั้งแต่ธันวามาแล้วมกรามาแล้วเนี่ยแหละก็ตกมาตลอดอยู่แล้วลักษณะของดินเนี่ยก็เริ่มชุ่มฉ่ำหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดลักษณะของการดินถล่มดินสไลด์ได้อ๋อดินถล่มได้นะพื้นที่อาจจะเป็นเขาหินปูนอาจจะสไลด์ลงได้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงครับดังนั้น23อำเภอใน5จังหวัดมันเป็นพื้นที่ต้นน้ำกระเพาะมันเป็นพื้นที่ตามแนวเขาเวลาพายุฝนมันมาเนี่ยมันจะปะทะเขาแล้วก็กลายเป็นฝนแล้วก็ตกลงมาดังนั้นมันจะรับน้ำก่อนเลยถูกไหมรับน้ำโดยตรงอ๋อครับครับครับจะรับน้ำก่อนเพื่อนเลยนะค่ะคือเราจะแยกเป็น3พื้นที่นะฮะก็คือพื้นที่ต้นน้ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือรับน้ำก่อนเพื่อนเลยนะฝนตกหนักนะก็มีทั้งลักษณะว่าน้ำบ่าไหลหลากลงมาเลยค่ะมันก็จะไปลงพื้นที่กลางน้ำในอำเภออื่นต่อไปนะครับอำเภออื่นก็จะเป็นลักษณะของน้ำน้ำท่วมฉับพลันลักษณะนี้ไปนะครับแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำนะฮะตามลุ่มน้ำต่างๆนั่นก็คือพื้นที่รับน้ำก่อนจอกสู่ทะเลนะครับณขณะนี้นะฮะเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ต้นน้ำระดับแรกนะครับแต่ในประการนะครับเราก็เตือนทุกพื้นที่แหละฮะปลายน้ำก็ต้องเร่งท่องน้ำออกออกให้มากสุดอย่างที่กรมชลประทานแจ้งไปนะครับมีทั้งกองทัพเรือกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยครับรีบท่องน้ำออกเลยนะครับเพราะนั้นต้นน้ำเราก็ต้องรีบเฝ้าระวังพิเศษครับมีการจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยปภนะครับนะเตรียมที่จะรับมือถ้าเกิดพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะมีลักษณะของดินถล่มดินสไลด์มากๆนะครับนะอาจจะต้องเตรียมในการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับค่ะอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยเรามีบทเรียนในพื้นที่เหล่านี้กับน้ำท่วมใหญ่มาแล้วนะคะในครั้งนี้กับฝนระลอกใหม่เนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดเซนซิทีฟแล้วจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรต่างๆบ้างคะครับอย่างกรณีจังหวัดชุมพรนะฮะนะฮะเราห่วงกรณีของหลังสวนพระโต๊ะนะฮะเพราะว่าจะเป็นต้นน้ำเลยนะหลังสวนเองเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะของน้ำบ่ามาเร็วมากแม่น้ำชุมพรนะฮะจนหลังสวนจนท่วมโรงพยาบาลบางครับโรงพยาบาลหลังสวนนะก็ชุมชนอย่างเงี้ยฮะนะครับของนครศรีธรรมราชเองนะครับก็เคยมีประวัติศาสตร์ก็มีที่ปูนมีอะไรมาแล้วนะฮะแล้วก็ลักษณะของเขาเหล่านี้มันเป็นเขาหินปูนด้วยเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะสไลด์ได้ง่ายครับลักษณะเนี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นขนอมสีชนนพิตำพรมคีรีพวกนี้ฮะเพราะพวกนี้เป็นพื้นที่ประเภทแนวปะทะหมดเลยนะฮะในช่วงที่แล้วเนี่ยนพิตำก็ตกเยอะมากนะฮะนพิตำที่ปูนนะตกเยอะมากร่อนพิบูลนี่ขนาดนะฮะจุฬาภรณ์หนักเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับกรณีของจังหวัดพัทลุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นศรีนครินทร์นะฮะศรีบรรพตเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยตกถึง300มิลฮะ
นะฮะตกสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตกลักษณะนี้อีกนะฮะนะฮะแต่คิดว่าคราวนี้ไม่ตกถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะประมาณสัก70ถึง100มิลนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เคยได้รับพื้นดินเนี่ยเริ่มที่จะชุ่มหมดชุ่มน้ำหมดแล้วใช่ครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะแซกแล้วก็หลุดลงมาได้ง่ายครับดังนั้นครับดังนั้นพายุฝนรอบใหม่อีก2รอบนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือดินสไลด์ใช่ครับไอ้น้ำไหลบ่าไหลหลาไหลหลากอะไรประมาณนั้นมันก็ไม่น่าจะหนักกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือดินถล่มดินสไลด์ลงมาจากภูเขานะฮะประมาณนั้นเพราะดินมันชุ่มน้ำมากใช่ครับเครื่องมืออุปกรณ์พอไหมครับในการที่จะรับมือรอบใหม่ครับครับคือส่วนหนึ่งเราก็พื้นที่ปลายน้ำไปเครื่องสูบน้ำนะฮะเป็นท่องน้ำเครื่องผักดันน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกำลังคนฮะกำลังเครื่องที่นะครับรถขุดตักรถขุดเปิดทางน้ำต่างๆรวมทั้งรถในการที่จะเตรียมพร้อมอพยพพี่น้องประชาชนในจุดเหล่านี้นะครับครับซึ่งเราก็ประสานหน่วยงานทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกองทัพในพื้นที่นะครับหน่วยงานที่มีรถยกสูงต่างๆนะครับต่างๆนะฮะเตรียมความพร้อมหมดแล้วครับจะมีการแจ้งเตือนไปยังอำเภอนะครับอำเภอให้แจ้งเตือนทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พยายามที่จะกระจายเสียงให้ถึงพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงให้ได้ที่สุดนะครับครับเห็นทางนายกอบจจังหวัดพังงาเขาไปร้องกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานเขาบอกว่าอบจ อบต.เอาเป็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถที่จะขนเครื่องจักรกลไปช่วยน้ำท่วมข้ามเขตได้ติดขัดข้อระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยมีการผ่อนคลายกันอย่างไรบ้างหรือไม่ครับจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะในหน้าของอำนาจของตอนนี้เราตั้งเป็นระดับ3นะกองบัญชาการในกองบัญชาการส่วนหน้านะครับที่ติดขัดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะมีการประสานลงไปแล้วครับว่าสามารถปฏิบัตินอกเหนือพื้นที่ตัวเองได้นะครับพื้นที่ใดที่ไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาได้ครับเดี๋ยวจะมีการย้ำลงไปครับถ้าหากว่าประกาศภัยพิบัติระดับ3นี่มีอำนาจสั่งให้เครื่องจักรกลข้ามเขตได้เลยใช่ไหมได้ครับอ๋อโอเคเพียงแค่ต้องมีคำสั่งลงไปแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีคำสั่งลงไปนะคืออย่างนี้ครับขออนุญาตครับในทางปฏิบัตินี่นะครับท้องถิ่นข้างเคียงนะครับสามารถช่วยเหลือท้องถิ่นนะฮะที่ติดต่อกันได้อยู่แล้วครับนะฮะเพียงแต่ว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเกรงว่านะฮะเมื่อเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยอาจจะถูกข้อหาว่าไปปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือพื้นที่ไปนะครับแต่ในทางปฏิบัตินี่นะครับโดยตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละครับนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะที่ประสบปัญหาเนี่ยสามารถร้องขอองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ประสบปัญหาเนี่ยสามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีหนังสือเป็นทางการเพื่อเป็นลักษณะอักษรไว้เวลาหน่วยตรวจสอบมาก็จะได้เห็นว่าเรามีข้อขอรับการสนับสนุนไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีการย้ำลงไปอีกทีนึงครับคงจะมีการทำหนังสือแจ้งเป็นทางการไปอีกทีนึงเลยใช่ไหมคะครับเพื่อให้การแอคชั่นต่างๆมาได้รวดเร็วทันทีอ๋อเข้าใจแล้วก็คือมันมีระเบียบห้ามจริงๆเพียงแค่ในสถานการณ์พิเศษสามารถข้ามเขตได้แล้วก็มีหนังสือร้องขอหรือไม่ทางกรมป้องกันสามารถที่จะสั่งการลงไปได้ประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปัญหานี้คงแก้ได้ไม่ถึงระดับไม่ต้องถึงระดับกระทรวงก็ได้แต่เมื่อวานเนี่ยเขายกพวกไปร้องกันที่กระทรวงมหาดไทยก็ยังแปลกใจอยู่เพราะปัญหามันเล็กน้อยเหลือเกินเนี่ยนะฮะอาจจะมีความไม่เข้าใจในตัวข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันมีมาตราบอกอยู่แล้วฮะนะฮะมาตราบอกอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการกำชับลงไปนะครับและที่สำคัญครับทางจังหวัดข้างเคียงที่ประสบเนี่ยนะฮะอาจจะมีหนังสือขอรับการสนับสนุนไปนะครับแต่ยังไงตามนะครับเดี๋ยวทางส่วนกลางก็คงจะมีหนังสือเป็นแนวทางปฏิบัติจริงครับครับครับสถานการณ์การพร่องน้ำนี่เป็นไปตามเป้าหมายไหมครับเท่าที่ดูในลุ่มน้ำสำคัญนะฮะครับตรวจสอบทั้งลุ่มน้ำตาปีนะครับทั้งลุ่มน้ำปากพนังนะฮะแล้วก็แถวทางอำเภอละโนดสงขลานะครับก็พร่องน้ำไปได้อย่างดีครับนะครับเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเป็นธรรมดานะครับว่าถ้าเกิดฝนมาใหม่นะครับน้ำยังไม่ทันหมดเนี่ยฝนมาใหม่ก็จะเพิ่มอีกอาจจะสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนได้นะครับสถานการณ์พื้นที่รอบๆทะเลสาบสงขลานี่มันคลายตัวแล้วใช่ไหมฮะครับอย่างนี้ฮะในรอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าห่วงครับแต่ว่าเราไปห่วงเรื่องของจังหวัดพัทลุงฮะอ๋อห่วงพัทลุงใช่ครับทะเลลำปำทะเลน้อยทะเลหลวงนะฮะถ้าจะต้องรับรุ่นน้ำแบบนี้นะน้ำแบบนี้จะต้องออกสู่ทะเลสงขลานะครับแล้วถ้าทะเลสงขลาถึงจะออกสู่ทะเลใหญ่ได้นะครับณขณะนี้ทะเลใหญ่เองเนี่ยก็น้ำทะเลก็หนุนนะฮะ
ทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะออกไปได้มากเท่าไหร่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นทางลุ่มน้ำทางด้านบนเนี่ยลำปำทะเลหลวงทะเลน้อยเนี่ยก็ออกสู่สงขลาได้ยากเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นพื้นที่ลุ่มน้ำไอ้ริมพื้นที่ริมทะเลสาบเหล่านี้แหละครับนะมักจะมีลักษณะของน้ำท่วมขังนะ30 เซน 50 เซนบ้างนะครับครับประมาณนั้นน่ะนะครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณกอบชัยครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณกอบชัยบุญอรณะค่ะก็ได้เห็นภาพรวมนะใช่ค่ะก็ได้เห็นภาพรวมรับมือกับฝนรอบนี้เอาเป็นว่าพายุฝนอีก2ลูกใหม่ใช่ค่ะสัปดาห์นี้16 ถึง 18 19 ถึง 20รวม10จังหวัดนั้นน่ะนะครับปริมาณคงไม่มากกว่าที่เคยเจอใช่ค่ะช่วงปีใหม่หลังปีใหม่ที่ผ่านมามันมีแต่สภาพพื้นดินเนี่ยมันรับน้ำจนชุ่มน้ำไปหมดแล้วล่ะเนี่ยโอกาสเกิดดินสไลด์สูงมากขณะเดียวกันสภาพพื้นดินเนี่ยมันชุ่มไปหมดแล้วชุ่มไปหมดแล้วดังนั้นคุณเติมไปอีกนิดเดียวมันก็เอ่อขึ้นมาอีกค่ะและที่สำคัญคือภูเขาถล่มดินสไลด์อันนี้คือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยต้องระวังเป็นพิเศษและตลอดแนวหลายพื้นที่ก็ต้องรับกับตรงนี้ด้วยนะคะก็มีการเตรียมมาตรการในการป้องกันพอสมควรค่ะครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ